161พบกันเช่นเคยค่ะกับข่าวท้องถิ่นนะคะเรายังคงติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้หน้าจอของรายการของเราในวันนี้นะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะมีข่าวสารอะไรหรือว่าอยากจะประชาสัมพันธ์มีเรื่องร้องเรียนต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะบอกกล่าวส่งข่าวกันเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะ Facebook NBT พิษณุโลกเราไลฟ์กันแล้วนะคะกับ NBT พิษณุโลกค่ะโดยวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะแต่เริ่มต้นนะคะเราจะไปตรวจติดตามเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวกันก่อนในพื้นที่ของจังหวัดตากโดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากค่ะได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปภ.รวมทั้งปกครองในส่วนของอำเภอแม่สอดนะคะออกวัดล้างแล้วก็จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวเถื่อนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดนะคะนำโดยพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากค่ะร่วมปฏิบัติการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า200นายด้วยกันออกกวาดล้างจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังจากที่ได้สืบทราบมาค่ะว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเถื่อนเข้ามาอาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่บริเวณบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่12ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยที่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านแม่กึดหลวงกันใหญ่กันชัยยะมิตรภาพที่182จึงได้เข้าทำการตรวจสอบค่ะพบว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในห้องเช่าจำนวนกว่า133คนไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีพรบคนเข้าเมืองจำนวนถึง58คนด้วยกันจึงได้ทำการควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากทำการผลักดันแรงงานต่างด้าวทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกันสนธิกำลังกันอย่างที่เห็นนะคะก็มีการพูดคุยกันก่อนที่จะออกกวาดล้างค่ะซึ่งทางด้านของผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติและสนองนโยบายของท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่านใหม่ค่ะซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากแม่สอดนั้นจะเพิ่มมาตรการเข้มงวดกวดขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกวาดล้างจับกุมการประชาสัมพันธ์พรบคนเข้าเมืองมาตรา37ให้กับประชาชนและก็แรงงานต่างด้าวได้รับทราบถึงข้อกฎหมายเรื่องของการเข้ามายังราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการยกฐานะให้จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูการเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยไข้